วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุยกันวันใหม่เช้านี้อยู่กับยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐค่ะสิ่งหนึ่งที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันมาโดยตลอดนะคะนั่นก็คือการสร้างอาชีพการสร้างรายได้นะคะด้วยภูมิของชุมชนที่มีนะคะเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแรงความเข้มแข็งและความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีนะคะจนนำมาสู่การมีรายได้ได้อย่างยั่งยืนค่ะวันนี้นะคะยุ้ยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะกับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีเอื้ออาทรวัดกู้สองค่ะที่นี่นะคะคุณผู้ชมคะอยู่ไม่ได้ไกลจากที่วิมานเลยแต่ว่าท่ามกลางบรรยากาศตรงนี้เนี่ยนะคะมีแม่แม่มีพี่ๆนะคะมีน้องๆมีคนในชุมชนค่ะที่นี่เขาตั้งใจนะที่จะพัฒนาอาชีพแล้วก็ต่อยอดด้วยความเข้มแข็งแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรนะคะยุ้ยอยู่กับประธานวิสาหกิจชุมชนนี้แล้วนะคะอยู่กับพี่สาวค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวคะเล่าให้ฟังถึงการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสตรีเอื้ออาทรวัดกู้สองนี้หน่อยค่ะได้ค่ะก็เริ่มต้นนะคะก็เริ่มจากการรวมกลุ่มกันฝึกอาชีพนะคะตอนแรกก็คือฝึกเฉยๆตั้งแต่ปี2556ค่ะค่ะโดยการสนับสนุนของกศน.ตำบลบางพูนนะคะก็ทำกระเป๋าผ้าอย่างเดียวนะคะก็คือเริ่มจากคนยังไม่กี่คนก็เฉพาะคนในชุมชนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ทีนี้ก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะจนแบบว่าสามารถไปออกบูธไปอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยรวมกันกับน้องๆไปจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนในปีพ.ศ. 2558ค่ะจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะของทางกลุ่มก็เหมือนที่เห็นนะคะว่าสามารถทำงานได้หลากหลายออกบูธได้อะไรได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนนะคะต่อยอดจากตรงนี้ค่ะถือว่าพัฒนามาเร็วเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีโอกาสลงไปในหลายพื้นที่อย่างวิสาหกิจชุมชนนะคะในหลายพื้นที่เองเขาก็จะมีระยะเวลาที่มันแตกต่างกันนะคะนอกเหนือจากการรวมกลุ่มมีความจำเป็นไหมคะว่าจะต้องรับสมัครคุณสมบัติแบบไหนยังไงที่จะมารวมกลุ่มกันแบบนี้ได้ไม่เลยค่ะก็คืออันดับแรกเลยคนที่จะมาตรงนี้ได้นะคะจะต้องมีใจก่อนมีใจแล้วก็รักในงานอาชีพรักในงานฝีมือพวกนี้นะคะคือทุกคนสามารถเดินเข้ามาที่กลุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะไม่เฉพาะคนในชุมชนนี้ด้วยนะคะก็คือรอบๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆเนี่ยไม่ได้ตีกรอบแค่เฉพาะแม่บ้านหรือว่าผู้สูงวัยในชุมชนเอื้ออาทรวัดกู้สองเท่านั้นค่ะก็คือรับคนทุกวัยเลยใช่ไหมคะได้ค่ะก็คืออยากให้มีทุกกลุ่มวัยนะคะเพราะว่าเหมือนมีศูนย์ตรงนี้ค่ะก็คืออยากให้เด็กๆวัยรุ่นนะคะได้เห็นว่าทุกท่านที่มาอยู่ตรงนี้สามารถทำงานฝีมือแล้วก็แสดงออกไปให้คนภายนอกได้รับรู้ด้วยนะคะว่าเนี่ยงานฝีมือของแม่เรานะพี่ๆเรานะหรือว่าพ่อแม่เราที่มาอยู่ตรงนี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็พี่อยากให้เด็กๆอะค่ะอยากให้รู้จักใช้เวลาว่างอยากให้เด็กเดินเข้ามาแล้วก็เรียนรู้งานฝีมือไปเรื่อยๆเพราะว่าสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้เลยนะคะจากตอนแรกที่พี่สาวบอกว่าจุดเริ่มต้นอะคือทำแค่กระเป๋าผ้าค่ะทำไมต่อยอดมาเป็นอย่างอื่นได้เยอะเลยอะคะก็คือมีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนที่บอกไปตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็คือพี่ก็จะถามสมาชิกในกลุ่มว่าอยากจะทำอะไรแล้วก็เลยไปหาทุนหางบประมาณมาเงี้ยจากหน่วยงานต่างๆค่ะก็เลยตั้งแล้วก็ฝึกขึ้นมาแต่ละท่านก็จะแสดงฝีมือออกมาซึ่งแบบว่าเหมือนที่น้องยุ้ยเห็นว่าสุดยอดมากนะคะใช่ค่ะแล้วก็ทำงานได้หลากหลายมากๆเลยค่ะพูดถึงงานฝีมือที่นี่มีอะไรบ้างคะนอกจากกระเป๋าผ้าแล้วก็จะมีหลากหลายตั้งแต่ชิ้นเล็กยันชิ้นใหญ่ชิ้นราคาต่ำสุด59บาทจนเป็นพันแล้วก็จะมีสบายมอญเหมือนที่เห็นเป็นลายอัตลักษณ์ของเทศบาลนครปักเกร็ดนะคะทำไมถึงเป็นสบายมอญคะของปักเกร็ดก็คือจะมีมอญอ๋ออ่ะมีชุมชนมีคนมอญอยู่ค่อนข้างเยอะใช่ค่ะใช่ไออย่างที่เกาะเกร็ดเนี่ยใกล้ๆหรือว่าปักเกร็ดอย่างนี้นะคะก็มีชุมชนวัฒนธรรมชาวมอญที่รวมกลุ่มกันอยู่แล้วแล้วก็มีองค์ความรู้ตรงนี้ใช่ใช่ลายอัตลักษณ์นี้นะคะก็คือจะมีของมหาลัยศิลปากรนะคะมาออกแบบลายก็เลยจะได้เป็นลายมีหงมีหม้อซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดถ้าเห็นหม้อนี่ทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นของเกาะเกร็ดที่เป็นหม้อดินใช่ใช่ค่ะใช่ก็เลยมาอยู่บนสบายมอญอะไรเงี้ยค่ะพี่สาวว่าการมีวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีเอื้ออาทรวัดกู้สองให้อะไรกับพี่สาวแล้วคนในชุมชนบ้างคะให้เยอะมากให้ก็คือถ้าพูดจริงๆแล้วนะคะก็คืองานพวกนี้
คือแต่ละชิ้นงานที่ทำขึ้นมานะคะสิ่งสำคัญที่สุดในงานที่เราทำเราจะมีความภาคภูมิใจมากเลยเพราะชิ้นงานที่ทำไปยิ้มไปเหมือนทุกคนเห็นนะคะว่าเวลาเราทำงานฝีมือค่ะเราจะมีความสุขในการทำงานนะคะอันดับแรกเลยสิ่งที่เราได้นะคะหน่วยงานต่างๆที่มาสนับสนุนนะคะก็คือทำให้เราได้รู้จัก1หน่วยงาน2คนที่มาอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะทุกท่านนะคะได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะพูดคุยกันสนุกสนานทำให้ไม่ต้องเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคซึมเศร้าอะไรอย่างนี้นะคะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่ได้นั่งเฉยๆมีรายได้เข้าไปให้ลูกให้หลานหรือไม่ก็มีรายได้สิ่งสำคัญแล้วมีรายได้เข้ามาค่ะจับจ่ายใช้สอยซื้อของเองบางคนมักจะคิดว่าบางทีถ้าเกษียณหรือเป็นแม่บ้านรายได้เท่ากับศูนย์แต่จริงวันนี้มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วไม่ค่ะไม่พอเรามีรายได้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในการใช้ชีวิตของตัวเองด้วยถือว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากนะคะเพราะว่าการรวมกลุ่มกันไม่ใช่แค่คนในพื้นที่มีถ้าเกิดสัดส่วนอย่างคนในพื้นที่กับคนนอกพื้นที่เป็นสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนคะพี่สาวก็คือพอๆกันนะคะค่ะก็คือเหมือนที่อยู่ตรงนี้ก็มีทั้งในพื้นที่และมีทั้งรอบๆอะค่ะรอบๆก็คือส่วนใหญ่ก็จะทำงานด้วยกันไปจิตอาสากันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่มาทำงานอย่างนี้เหมือนน้องยุ้ยเห็นนะคะก็จะเอาข้าวอะไรมากินกันก็คือทำให้เกิดแบบว่าความรักความสามัคคีในกลุ่มเวลามานั่งทำงานแบบนี้ทุกท่านก็ได้พูดคุยกันหัวเราะสนุกสนานซึ่งได้มีเพื่อนมีอะไรแบบนี้พี่ว่าเป็นอะไรที่มองแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจมากอะค่ะและก็ดีใจได้อยู่ตรงจุดนี้นะคะยุ้ยฟังแล้วมันเหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยใช่ค่ะเป็นเซฟโซนใช่เป็นเซฟโซนเป็นเซฟโซนสำหรับทุกคนที่มานั่งตรงนี้เหมือนกันใช่ค่ะเซฟโซนคือเซฟมันนี่ด้วยนะคะเพราะว่าเราได้เงินด้วยแล้วก็เซฟทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของแต่ละคนที่มีเปี่ยมความหวังแล้วก็เปี่ยมพลังต่อไปใช่ทุกคนเป็นเพื่อนกันค่ะค่ะเป็นเพื่อนกันมานั่งพูดคุยกันสนุกสนานบางทีแบบว่าถ้าอยู่บ้านคนเดียวอย่างนี้นะคะก็จะนั่งเหงาๆไม่มีอะไรทำเหมือนคนไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้ามาตรงนี้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดที่เราหาซื้อไม่ได้ก็คือความภาคภูมิใจในตัวเราเองอะค่ะพี่สาวคะยุ้ยเชื่อว่าในทุกๆกลุ่มเองอะก็อยากมีการรวมกลุ่มกันแล้วสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ตระหนักเห็นคุณค่าของตัวเองเหมือนที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีเอื้ออาทรวัดกู้2เป็นถ้าในชุมชนแต่ละอย่างเขาสนใจในมุมพี่สาวที่อยู่ตรงนี้มาเป็น10ปีคิดว่าในวิสาหกิจชุมชนนึงอะไรที่จะทำให้เข้มแข็งแล้วยิ้มได้แบบวันนี้บ้างอันดับแรกเลยนะคะก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังถ้าเราไม่มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะเราก็ไม่สามารถจะอยู่แบบนี้ได้เหมือนห้องที่เห็นนี้นะคะก็สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติแล้วก็เหมือนสมาชิกที่ทำบางทีทุนนะคะทุนที่มาฝึกต่อยอดให้กับสมาชิกก็ศูนย์เรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็จะมีเทศบาลนครปักเก็ตและก็อีกหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนซึ่งถ้าขาดผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะกลุ่มพี่ก็ไม่สามารถเดินมาแบบนี้ได้เราไม่สามารถเรียนรู้หรือว่าต่อยอดในสิ่งใหม่ๆได้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ใจรักใจรักของทุกๆท่านที่อยู่ตรงนี้ค่ะรักในงานที่ทำรักทุกๆสิ่งอะค่ะพอมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบมีความสุขอะค่ะนี่คือเป็นพื้นที่ของเราสัมมาอาชีวะพอใจในสิ่งที่ทำในงานที่ทำใช่ค่ะใช่เหมือนต้องยุ้ยเห็นนะคะว่าทุกคนน่ะมีความสุขสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไหมคะค่ะไม่มีใครหน้าบึ้งนะและที่เรานั่งตรงนี้คืออากาศร้อนมากนะคุณผู้ชมแม่แต่ละคนดูนะมีรอยยิ้มแล้วก็ตั้งใจทำแบบงานสวยๆแบบนี้เราเห็นแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะทั้งหน้าตาและฝีไม้ลายมือนะคะเพราะบางท่านก็คือเกษียณค่ะเกษียณจากงานประจำมานะคะก็เลยมานั่งทำบางท่านก็มีทุนทางสังคมอยู่แล้วอะไรนี้แต่ที่มาทำเพราะว่า1ก็คืออยากมีเพื่อนค่ะ2ก็คือจะได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรแบบนี้ค่ะนี่มาทำเอาสังคมของแท้เลยนะเนี่ยน่าจะใช่น่าจะใช่ ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดในหลายชุมชนที่อยากจะมีความเข้มแข็งอย่างที่วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีเอื้ออาทรวัดกู้2นะคะเป็นได้อย่างยั่งยืนแบบนี้นั่นคือการทำด้วยการใช้ใจบันดาลแรงใช่ใจนำก่อนนะคะต้องมีใจค่ะถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำนะคะเราก็จะมีความสุขแล้วก็ความสุขนั้นเราสามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้นะคะผู้อื่นรับถ้างานฝีมือถามว่าเราได้รับอย่างเงี้ยเหมือนเราปีใหม่อย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปซื้อของนะคะเราก็ทำงานของเราเองผู้รับจะมีความสุขมากกว่ากับการที่เราไปซื้อค่ะเพราะว่างานฝีมือเนี่ย
ป็นชิ้นเดียวในโลกนะคะแล้วคนให้อ่ะหมายถึงว่าต้องตั้งใจทำอะค่ะถึงจะได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าสมมติว่าน้องยุ้ยได้รับเหมือนพี่สาวทำให้อย่างเงี้ยน้องยุ้ยจะมีความสุขมากกว่าไหมคะใช่ค่ะมีความสุขเพราะเรารู้สึกว่านี่คือความตั้งใจของคนที่เขาทำให้เราใช่แต่ถ้างานที่ไม่ใช่งานพี่อะไรไม่ใช่งานฝีมือของพี่อะไรแบบนี้นะคะน้องยุ้ยมีเงินก็สามารถไปซื้อราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้างานฝีมือเนี่ยมันไม่สามารถประเมินค่าได้นะคะมันไม่ได้เป็นการซื้อไปเรื่องของมูลค่าของสิ่งของที่ถูกแปะป้ายราคาเอาไว้แต่มันคือการเพิ่มเป็นมูลค่าทางใจที่บางทีทางใจนี่มันอาจจะประเมินค่าไม่ได้หรือมันนอกเหนือจากป้ายราคาที่มันเกิดขึ้นใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะวิฟังแบบนี้อิ่มใจนะคุณผู้ชมมีโอกาสไปคุยกับหลายวิสาหกิจชุมชนแต่เราเห็นถึงการใช้ใจบันดาลแรงของที่นี่แล้วก็นำมาสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนแล้วเป็นโมเดลที่เกิดขึ้นได้จริงนะคะยังไงขอบคุณพี่สาวมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะตอนแรกก็คืออยู่บ้านเฉยๆค่ะว่างๆพอดีพี่สาวหัวหน้ากลุ่มเขาชวนมาทำค่ะก็เลยได้ขึ้นมาทำก็มีเย็บกระเป๋าเย็บพวกกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสะพายอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นของมูลนิธิแล้วก็มีของบริษัทอะไรอย่างนี้ค่ะที่เขาจ้างมาช่วยให้เราผู้หญิงเราอ่ะมีทักษะในการทำงานมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้เราพัฒนาฝีมือแล้วก็แบ่งเบาภาระที่บ้านได้มีรายได้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากช่วงโควิดก็คือตกงานก็เลยเริ่มมาเย็บทีแรกเย็บแมสนะคะแมสผ้าก็เลยพี่สาวชวนมาเย็บด้วยกันก็เลยเริ่มมาทำที่นี่ค่ะตอนนี้เย็บเป็นอาชีพหลักเพราะว่าคือมีงานเรื่อยๆค่ะมีงานของมูลนิธิบ้างของบริษัทบ้างมาจ้างเราทำแล้วก็มีเย็บไปขายเองกันบ้างก็คือขั้นแรกก็คือเรามีความภาคภูมิใจนะคะที่แบบเรามีความสามารถในการเย็บของเราก็คือเราสามารถจุนเจือครอบครัวได้จากรายได้คือดูเหมือนจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็โอเคสามารถเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ตอนแรกเลยนะคะที่เข้ามาอยู่ตรงนี้คือพี่อ่ะทำงานออฟฟิศนะคะแต่ว่าด้วยความที่รักในงานฝีมืออะไรพวกนี้ค่ะรักกันทำนู่นทำนี่กระจุกกระจิกของชำร่วยอะไรพวกนี้ค่ะเรามาเห็นแล้วทีนี้ทางพี่สาวเขาก็มาตั้งกลุ่มแล้วเขาเห็นว่าเราชอบแบบนี้เขาก็เลยเรียกเราเข้ามาร่วมกลุ่มค่ะคือในส่วนหนึ่งอะค่ะเราได้โชว์ผลงานนะคะในส่วนฝีมือที่เราทำไม่ใช่เราทำแล้วเราเก็บนะคะพอเราทำเสร็จเราได้โชว์ให้คนข้างนอกได้เห็นว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วในส่วนหนึ่งคนข้างนอกเห็นนะคะเราจะได้รู้ว่าตรงไหนมันดีตรงไหนมันไม่ดีก็มาปรับแก้ได้ค่ะจริงๆแล้วงานอาชีพพวกนี้ค่ะมันเป็นรายได้ที่เสริมเข้ามาในครอบครัวได้คือหนึ่งอย่างน้อยๆเนาะได้ค่ากับข้าวค่าขนมนะคะแล้วก็ได้เสริมขึ้นมาช่วยคนทางบ้านอีกแรงหนึ่งได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะยุ้ยมาที่วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีเอื้ออาทรวัดกู้2แห่งนี้นะคะทำให้เห็นเลยค่ะว่าพื้นที่เล็กๆตรงนี้นะคะจากการส่งเสริมอาชีพด้วยความตั้งใจเดิมมันถูกต่อยอดกลายมาเป็นพื้นที่ที่ส่งต่อคุณค่าค่ะทั้งศักยภาพในเรื่องของการสร้างรายได้คุณค่าเรื่องของการใช้ชีวิตและพื้นที่ปลอดภัยให้กับกันและกันซึ่งนั่นจะนำมาสู่การพัฒนาทั้งกายและใจที่มีอย่างยั่งยืนค่ะชุมชนที่ไหนเห็นแล้วสนใจอยากจะนำโมเดลที่นี่ไปใช้ยุ้ยว่าเรื่องนี้ที่นี่เขาไม่น่าจะห่วงนะคะยินดีอย่างยิ่งให้ทุกท่านนะคะเข้ามาได้เลยค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะในคุยกันวันใหม่เช้านี้อีกสักครู่กลับมาติดตามกันต่อกับในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวค่ะ